ครับชื่อณัฐพงษ์ดาววิจิตรครับชื่อเล่นชื่อณัฐดาววันนี้ก็อยู่ที่ exhibition ของผมเองชื่อว่า Going in Between ครับเดี๋ยวไปดูข้างในเลยชิ้นนี้เป็นแบบเชฟของคนที่ abstract จะเป็นการดันตัวเองจากข้างล่างขึ้นบนเป็นแรงกดทับแต่ว่าคนก็พยายามแบบเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมนั้นเลยส่วนชิ้นนี้แบ็กกราวด์ก็จะเห็นว่าเป็นเลเยอร์ของสีที่ซ้อนทับกันจะแบ่งเป็นเฟรมใหญ่แล้วก็สร้างเฟรมเล็กที่มันอยู่ข้างในครับหมายถึงตัวตนของเราหรือสเปซของเราที่มันอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบนี้อะไรเงี้ยครับชิ้นที่เป็นเฟรมมันก็จะมีเฟรมเล็กอันนี้เนาะเป็นชิ้นแรกที่ลองทำลักษณะนี้ออกมาก็จะเล่นกับตัวแบ็กกราวด์หรือว่าเท็กซ์เจอร์ของสโตรกแป้งหรือสเปรย์เพื่อให้ตัวสีเองมันสื่อถึงอารมณ์ด้วยตัวของมันเองอะไรอย่างเงี้ยท่าทางคนก็คล้ายๆกันก็คือเหมือนพยายามต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆเป็นการแบบพุชตัวเองหรือผลักดันตัวเองจากด้านล่างขึ้นสู่ข้างบนที่อยู่บนกำแพงมีความตั้งใจจะเล่นกับตัวแคนวาสใช้ตัว9เฟรมเรียงเป็น1แคนวาสวาดคนลักษณะเดียวกัน2ครั้งแล้วก็สลับเฟรมกันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตัวตนในช่วงวินาทีนี้กับวินาทีถัดไปมันก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยส่วนชิ้นนี้มันพูดถึงการจะประกอบกลายเป็นอะไรสักอย่างอยู่ในช่วงเวลาแบบ in between เหมือนกันมันมีภาษาที่คล้ายๆกับชิ้นปัจจุบันก็เลยเอาเซตอัพไว้ให้มันแบบไดอะล็อกกันอันนี้เป็นเชฟที่กำลังมอฟกลายเป็นอะไรสักอย่างที่กำลังแบบทรานส์ฟอร์มเป็นอีกสิ่งหนึ่งชื่องานว่า regeneration พูดถึงเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น energy ที่ส่งผ่านกันระหว่างคน2คนมันทำให้รู้สึกฟื้นฟูหรือว่ารู้สึกรีแลกซ์ก็เลยทำให้มันเชื่อมโยงกันแล้วก็มีความแบบสว่างสว่างชิ้นนี้ก็เล่นกับเชฟฟอร์มที่เหมือนกำลังงอกขึ้นไปหรือว่าดันตัวเองขึ้นไปแสงที่ทำมันคล้ายๆกับแสงพระอาทิตย์ที่มันทำให้เติบโตหรืออะไรก็ตามที่แบบในเชิงโพซิทีฟก็นิทรรศการ Going in Between ครับจะจัดถึงวันที่8มกราก็อยากเชิญชวนทุกคนมาอยากให้ทุกคนคอนเน็กต์กับงานไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งมีอะไรอยากแชร์ทักมาในเพจก็ได้ครับขอบคุณครับ